ปเดี๋ยววันนี้เราจะไปแก้มือให้กับทุกคนเอาอาหารหมาเลย1กระสอบเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวกูจะขับรถไปซื้อบอกเอาที่ดีสุดในร้านมันหอมอยู่นะอันนี้มันเค็มๆจะบอกนะฮะกินแล้วชิมจริงเหรอเนี่ยแหวะแหวะอะไรเอออันนี้เป็นกระดูกอ่ะมันเป็นเนื้อเว้ยพี่ชิมจริงอ่ะไหนดูดิอันนี้มันเป็นเนื้อเฮ้ยโอ้มากินมึงโอ้ไม่ยอมเสียว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 โอ้ดูดิเห็นไหมแต่ละคนพอคุณลุนช่องตัวนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยมึงเอ้ยฮะนั่งทำอะไรอยู่นั่งอ่านคอมเมนต์ไงนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคนทำดีก็ด่าทำชั่วก็ด่าโอ้ยพ่อประเสริฐไอ้พ่อไอ้คนดีพี่ประเสริฐมากเลยเนี่ยคลิปขี้โครงไก่ที่เราเอาไปให้มาร์กินคอมเมนต์มาหมากินไม่ได้กระดูกติดคอแดกไอ้สัตว์เอ้ยงั้นวันนี้เราก็เลยจะมาแก้มือไงแก้ตัวไงดูดิมึงจะด่าอะไรกูอีกนี่มั้ยแก้มือโดยการเสื้ออาหารหมามันแดกนี่แหละหมาไม่กินหมาไม่ชอบกินอาหารนั่นไงนั่นไงนั่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้มือจากคลิปที่ใช่คลิปที่แล้วบอกสวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลก็จาก EP ที่แล้วนะคะก็จริงๆแล้วพอเราอ่านแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็จริงนะบางส่วนมันส่วนหนึ่งจริงเออเพราะว่าหมามันส่วนหนึ่งก็ไม่จริงลำไส้อะไรมันแล้วเขาบอกว่ายิ่งเอาไปต้มอ่ะกระดูกมันยิ่งแข็งรอนั่นแหละซีเรียลในบ้านหมดเหรออะไรอ่ะทำไมซีเรียลที่กินกับนมมันหมดเหรอมีเหลือแต่อาหารหมากินไปละไม่ไหวเล่นเกินไปจากคลิปที่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะแก้ตัวแก้มือให้กับทุกคนที่คอมเมนต์มาบอกแล้วว่ามันไม่ดีนะครับอย่างนั้นอย่างนี้เป็นห่วงหมาเป็นห่วงเรากัวดราม่าไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปแก้มือให้กับทุกคนเอาอาหารหมาเลย1กระสอบเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวกูจะขับรถไปซื้อบอกเอาที่ดีสุดในร้านเลี้ยงหมาทั้งซอยใช่ไปกองเอาไว้คนละกองกองถูกโอเคมั้ยดูซิว่าทุกคนจะพอใจกับเราเปล่าแล้วเราก็ไปหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ด้านสัตว์ทั้งหลายถูกนั่นคือคุณพ่อนั่นเองใช่ไปชวนพ่อกันแต่นี่ถ้าเจอพ่อนะอาหารหมาพ่อนี่หนักนะอาหารหมาครอบจักรวาลเคยเห็นเปล่าเลี้ยงยันปลาเลี้ยงนกยันแมวหมาถูกต้องเลี้ยงได้หมดเลยมันก็รอดทุกอย่างตอนนี้ก็ให้แม่กินแล้วไปซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาตามคุณพ่อผู้ใจบุญเอาเป็นว่า EP นี้เนี่ยเราขอเซิร์ฟดูก่อนว่าหมาในซอยเราเนี่ยชอบกินอาหารหมาหรือเปล่าถ้าไม่ชอบกินจริงๆ EP หน้าเดี๋ยวเราจะคุกกินเองกินเองไม่ใช่กินอาหารหมาเองเราจะทำเป็นแบบว่าเอออาหารอะไรที่แบบเออคุกข้าวซื้อข้าวหมามาต้มแล้วทำเป็นแบบตับเติบหรืออะไรเงี้ยเอาไปคุกตับก็ไม่ดีทำไมอ่ะเขาว่าตับมันเป็นอะไรวะหรอไม่ดีหรอเออไม่ดีแล้วที่ดีที่สุดสำหรับหมาคืออะไรอาหารหมาแต่หมาไม่ชอบไม่อร่อยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่า EP นี้นะคะน้องหมาในซอยเราจะชื่นชอบกับอาหารหมามากแค่ไหนไปดูกันไปเอาอันที่ดีที่สุดเลยครับแต่พ่อบอก50บาทเนี่ยไหนพ่อบอก50บาทพ่อซื้อแบบนี้อ๋อนี่แบบนี้พ่อซื้อแบบนี้เนี่ยพ่อซื้อแบบนี้เนี่ยอ่ะลองเนี่ยไหนอันนี้ไปเหรออันเดียวอ่ะถ้าเป็นรองถามพี่เขาถ้าเป็นกระสอบแบบข้างหน้าเนี่ยค่ะราคาเท่าไหร่อ่ะคะ420ค่ะอือกระสอบละ420กระสอบเลยมั้ยล่ะ10โลเอาแบบไหนงั้นเอาแบบนี้ไปก่อนโอเคนี่ไงนี่หมาที่บ้านกินแบบไหนคะรอยย่อคันนี้พี่นำถือไปลองดูที่70บาทเหมือนอาหารแมวที่บ้านเลยวะอันนี้อาหารรวมใช่ไหมโอ้โหรสเนื้อหมาน่าจะชอบอันนี้กินได้ยันนกอ่ะเนื้อเหรอเนื้อจริงไหมขอบคุณค่ะชิมก่อนชิมก่อนอร่อยเปล่ารสเนื้อหรือเปล่าไม่ใช่ช่างไม่ต้องชิมก็ได้มั้งขอบคุณค่ะหรือว่าอาหารมันถูกไปหมาเลยไม่กินใช่พี่น้องมันก็หอมอยู่นะอันนี้มันเค็มๆจะบอกนะฮะแต่กินแล้วชิมจริงเหรอเนี่ยแหวะอะไรอันนี้เป็นกระดูกเป็นเนื้อเว้ยพี่ชิมจริงอ่ะไหนดูดิอันนี้มันเป็นเนื้อเฮ้ยหนูว่าเชื่อตามหาไก่ย่างครับทุกคน
อนนี้ร้านไก่ย่างเขาจังเราปิดไปแล้วได้ไหมแล้วครับนี่ไก่400บาทค่ะเอาไปให้น้องหมาที่บ้านดีกว่าตลาดบ้าอะไรไม่ให้กูถ่ายคลิปกูไม่โปรโมทให้หรอกซื้อเดียวพอร้อยอาหารหมา50ลองดูดิเดินกาวตังอีกเหรอขึ้นรถมาหมารออยู่พ่อไปเป่าประกาศไว้หรือเปล่าเมื่อกี้มันรอแล้วหมารอเต็มเลยพ่อหน้าปากซอยอ่ะมันแค่ได้กินมันก็ตามแล้วแต่นี่ไม่ได้ซื้อแค่กระดูกนะเนื้อด้วยตับด้วยรวมเลยอ่ะให้เราไม้หนึ่งโอ้โหก่อนเราจะไปเราก็ต้องให้หมาบ้านเรารวยอ่ะไปพอแล้วเฮ้ยมึงไม่ต้องรู้หรอกบอกไม่ต้องรู้กูรู้เป็นไม่ได้ไอ้ไอ้บอกกินแล้วกินตับไปเลยตายเอาไปเฮ้ยเอาไม้มาโอเคหมาบ้านเราฉลาดครับเฮ้ยยังมีตัวข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยนิงกี้ด็อกที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะนี่นิงกี้สไตล์ไปเฮ้ยมาเป็นจรวดเลยอ่ะว้าวนั่นไงมาเป็นจรวดเลยอ่ะ Deja vu I just been this place before higher on the street and I know it's better แล้วมาแล้วเอ้ยดูมันกระโดดตอบได้เห็นไหมดูดิรอแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจำเราได้เห็นไหมหมาไหนอ่ะหาไหนจะกินอันไหนกินอันไหนโอเคไป1 2 3ดูดิไม่กินเนี่ยเดี๋ยวดิไปแล้วเห็นไหมเนี่ยมันไม่กินไหนเนี่ยมันไม่กินดูดินี่ตัวนี้เอาตัวนี้เอาอยู่มันไม่กินน่ะมันไม่กินอาหารเนื้อมันถ้าไม่มีไอ้เนี่ยมันก็ยังทนกินแต่มันก็จะกินน้อยแต่ไอ้เนี่ยมันกินมากเอาดูดิมึงกินมึงโอ้โหไม่ยอมเสียว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 โอ้โหดูดิเห็นไหมนี่น้องเราไม่ต้องห่วงนะมันไม่กินไม้นะมันไม่กินพี่มันฉลาดเนี่ยหมาอยู่หมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่กินนี่หมาอยู่หมดเห็นปะหมาอยู่หมดโอ้มันปิ้นหมดเออกระทั่งกระดูกมันยังปิ้นเลยเออวิธีป้องกันไม่ให้หมาเห่าโยนปั๊บเงียบเขาโยนอย่างเงี้ยแล้วก็คืนเขาก็มาลูกเขาใช่ใช่เขาเดินเข้าได้ทุกบ้านเลยเขาเนี่ยเขาหมาไม่เห่าเขาจิ๊กโก้ยังไงจริงเหรอต้องเอามาเนี่ยนี่มาที่เร็วไอ้ดำไหนตัวไหนยังไม่ได้มาดำเร็วได้ไปแล้วผลไม้ละไม้เอาไม่กล้าลงมาพวกนู้นจะขี้อายขึ้นเขียดไม่ได้ใช่ลงมาไม่ได้จะขึ้นเครื่องบนได้ไหมได้ไม่น่าจะโดนนี่อยู่บอกว่าอร่อยนี่อยู่บอกว่าอร่อยได้บุญเหนือครูมีพ่อก็ทีอาหารนี่อาหารเม็ดนี่อาหารเม็ดมันก็กินตัววันหลังเราซื้ออาหารเม็ดมาก็ได้อาหารเม็ดนี่ยอดนะใช่ไก่ย่างเห็นไหมเป็น
นูชอบไก่ย่างพี่ท่านจะบอกเลยมันชอบไก่ย่างมันไม่กินหลวงพี่บอกว่าให้ทุกวันดูไว้น้องดูไว้อย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มันกินแต่มันกินแป๊บเดียวเอออย่าวายกินไปนี่กินอยู่บางตัวก็กินบางตัวมันก็ไม่กินเลยไม่ว่าวันไหนนะเองบอกรถไก่ย่างให้มาจอดตรงนี้เลยอ่ะถูกเรียบร้อยแล้วมันก็จะเออถึงบอกเนี่ยอร่อยไหมบอกว่าเนี่ยอร่อยเปล่าโอ้โหลูกหมับเลยไหมลูกอร่อยไงลูกอร่อยป่ะลูกหนับเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยหนับเลยวะเออเอามาปิดคลิปกันดีกว่าตัวปิดกันพอเลยวันไหนนะเลี้ยงจัดใหญ่นะจัดใหญ่สามวัดนะโอ้โหสามวัดสามวัดเลยเหรอบ่ขอให้ถูกหวยก่อนแล้วกันรับประกันได้หมาเนาะเลี้ยง10ล้านเลี้ยง10ล้านหรือเลี้ยง9วัดเลยโคตรงกเลย10ล้านเนี่ย10ล้านเออพ่อพูดนี่นะหน้าไอ้นี่นะเลี้ยงหมา3วัดเออได้อยู่คอนเทนต์นี้น่าทำวัดละพันไม่พอเพราะว่าดูการกินของเขาดิก็เหมือนกับว่าครั้งหนึ่งงาเขากินแบบเต็มที่เลยจัดโต๊ะจีนอ่ะแต่ว่าพ่อหนูว่านะถ้าเอาแบบนั้นอ่ะเราซื้อไก่ต้มเหมือนเดิมดีกว่าเพราะไก่ต้มมันได้เยอะใช่แต่คันนี้ว่าเฮ้ยเนื้อวัวแต่ไก่ต้มเขาชอบมึงไปแดกเองไปไหมเนาะไก่ต้มบอกว่าลองดูซิว่าไก่ต้มถัง200ลิตรหมากินหมดไหมคิดให้เรียบร้อยเลยด้วยเออโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่นั้นอยากกินเองละประมาณ100โลเอง100โลได้100โลโลละ20 100โลก็เพิ่งแก 2,000 บาทเครื่องบดอยู่ป่ะใส่เครื่องบดด้วยเออแล้วก็หุงข้าวด้วยพ่อขยำเลยดีกว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าตักแต่น้องหมาเขาบอกว่าใส่ไม่เป็นเศษเนื้อเขาไม่ขอข้าวได้ไหมล่ะหมาเขาบอกว่าอยู่วัดก็กินข้าวอยู่อ๋อคือแบบเป็นอาหารที่ดีที่สุดของหมาเขาเคยไปวัดต่างจังหวัดไงเจ้าว่าเขาจะประกาศโยมเดี๋ยวโยมช่วยแย่งหมาแดงเลยนะก็เปรียบเทียบไงช่วยเอาของหมาไปกินหน่อยเถอะเพราะหมาเขาเบื่อแล้วโอ้มันก็อยากกินของดีของพิเศษเออว่าพ่อพูดทีนึงนี่เยอะแยะมากมายพ่อพูดหน้าคิดว่าแต่เขาไม่ได้พูดแต่เขาพูดทำนองว่าให้เราเอาของกลับไปกินบ้างเถอะหมาเบื่อแต่อย่างพวกไก่ย่างอะไรพวกนี้ไม่เคยเฉยเลยเออเขาจะไม่ค่อยกินพวกมึงนี่